ันนี้ก็ต้องเผื่อเวลาเหมือนกันนะครับพิทักษ์อากาศยานสุวรรณภูมินะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะให้บริการประชาชนทั้งการเดินทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับ 11-17 เมษายนนี้นะครับจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่าวันละ 190,000 คนนะครับวันนี้ไปติดตามบรรยากาศนะครับกับคุณภัทรพรมารโสนะครับตอนนี้สดอยู่ที่นั่นแล้วครับเชิญครับขณะนี้นะคะประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกันมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันค่ะที่เคาน์เตอร์ของแต่ละสายการบินค่ะก็เริ่มมีประชาชนมารอต่อแถวเพื่อเช็คอินเพื่อที่จะเตรียมตัวกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะโดยบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ทั้งในและต่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เริ่มมีประชาชนเดินทางมาเช็คอินกันอย่างหนาแน่นนะคะโดยคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้จะมีผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฉลี่ยวันละ 193,400 คนค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้เตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่รวดเร็วขึ้นทั้งการเพิ่มเที่ยวบินที่มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 1,040 เที่ยวบินหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 รวมถึงการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะและจากการสอบถามประชาชนนะคะก็บอกกับเราว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินถือว่าได้รับความสะดวกสบายประหยัดเวลาแล้วก็ราคาตั๋วขณะนี้ก็ไม่แพงมากเกินไปค่ะคือส่วนใหญ่ก็ปกติเนี่ยถ้าอยู่บ้านลูกเขาก็จะรดน้ำให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาพวงมาลัยให้แม่ก็เลยจะไปหาเขาที่นู่นค่ะแล้วก็เขาคงจะทำเหมือนที่อยู่เมืองไทยอะค่ะก็มีพวงมาลัยให้แม่แล้วก็กราบแม่ค่ะส่วนใหญ่เราจองล่วงหน้าก็โอเคอะค่ะก็มารอเช็คอินอย่างเดียวค่ะสะดวกสบายราคาตั๋วถูกนะคะเดี๋ยวนี้ราคาตั๋วไม่แพงค่ะไปการบินไทยค่ะขณะเดียวกันนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดที่จอดรถฟรีบริเวณพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ให้แก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการโดยจะเริ่มยกเว้นค่าบริการจอดรถในวันนี้ไปจนถึงเวลา 17:00 นของวันที่17เมษายนนี้ค่ะซึ่งพื้นที่จอดรถดังกล่าวนั้นสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง700คันซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็ได้จัดเตรียมรถชัตเตอร์บัสสำหรับให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C กับอาคารผู้โดยสารทุกๆ15นาทีโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใดค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศการเดินทางของประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนช่วงนี้เชิญกลับไปที่สถานีก่อนค่ะขอบคุณครับคุณภัทรพรครับค่ะก็จอดรถฟรีนะคะโซน C จนถึงวันที่17เลยนะคะป๋ามากกับการท่าครับ